วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลในวันนี้ค่ะดิฉันมีเรื่องราวเตือนภัยมาฝากท่านผู้ชมเพราะจะเห็นได้ว่ารอบๆตัวเรานี้นะคะจะมีภัยเกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวันและภัยที่ว่านี้นะคะก็มีหลายๆรูปแบบด้วยเช่นกันและวันนี้ก็เป็นภัยอีกหนึ่งรูปแบบที่จะมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์และจะเป็นรูปแบบไหนนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงนี้นะคะภัยที่หลายคนควรตระหนักและให้ความสนใจนั่นก็คือภัยธนบัตรปลอมเพราะจะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ล่าสุดนะคะพบว่ามีมิจฉาชีพนำธนบัตรปลอมออกมาใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนทางสังคมออนไลน์ว่าพบการแพร่ระบาดของธนบัตรปลอมฉบับละ100บาทโดยเลขบัตรนะคะ24931378และธนบัตร50บาทเลขบัตร5G129971ระบุว่าให้จับตาเป็นพิเศษพร้อมฝากแชร์ต่อๆกันค่ะจากข้อความดังกล่าวนี้นะคะพบว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกบ้านเราก็เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วจึงขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการรับธนบัตรทั้งจากผู้ซื้อและผู้ขายเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้ยิ่งในช่วงที่มีการชลมุนในการซื้อขายมิจฉาชีพก็มักจะใช้จังหวะนี้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยอาศัยช่วงที่มีคนหนาแน่นนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการสังเกตธนบัตรนะคะมีจุดสังเกตดังนี้ 1. ลายน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์เมื่อยกส่องกับแสงสว่างและรูปลายไทยจะโปร่งแสงเป็นพิเศษ 2.แถบสีโลหะในเนื้อกระดาษเมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสง 3. พิมพ์เส้นนูนพระบรมสาทิสลักษณ์ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งราคาเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วจะรู้สึกสะดุด 4. ตัวเลขแฝงซึ่งอยู่ในลายไทยมองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรเอียงเข้าหาแสงสว่าง 5.ภาพซ้อนทับพิมพ์แยกส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลังเมื่อยกส่องกับแสงจะมองเห็นภาพสวยงามโดยแบงค์พันจะเป็นรูปดอกบัวแบงค์500เป็นรูปดอกพุทราแบงค์100เป็นตัวเลข100แบงค์50เป็นตัวเลข50แบงค์20เป็นตัวเลข20 6. ตัวเลขจิ๋วบรรจุในตัวเลขไทยด้านหน้ามองเห็นได้ชัดเจนด้วยแว่นขยาย 7. แถบฟอยล์สีเงินมองเห็นเป็นลายมิติและสะท้อนแสงเมื่อพลิกไปมาและ8หมึกพิมพ์พิเศษตัวเลข 1,000 จะมองเห็นด้านบนสีทองด้านล่างสีเขียวเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับภัยใกล้ตัวที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้อย่าลืมนะคะหากเรายังยืนอยู่บนความประมาทภัยต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยทีเดียวอย่าลืมค่ะในช่วงหน้าในช่วงของเตือนภัยดิฉันจะมีภัยเกี่ยวกับอะไรมาฝากท่านผู้ชมนั้นอย่าลืมต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ